This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับตอนสุดท้ายตอนอวสานบันทึกลับของแอนแฟรงค์หนังสือสำคัญของโลกที่ตีพิมพ์มากกว่า25ล้านเล่มและแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า55ภาษาค่ะคุณสังวรไกรฤกษ์ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านกันจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ผีเสื้อยังคงมีจำหน่ายตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะงานมหากรรมหนังสือระดับชาติที่กำลังจะมาถึงถ้าคุณฟังท่านไหนสนใจบันทึกลับของแอนแฟรงค์ก็สามารถที่จะไปหาได้แล้วก็คงจะได้ในราคาพิเศษด้วยนะคะวันนี้มาถึงตอนอวสานจะอ่านบันทึก2ฉบับสุดท้ายให้คุณได้ฟังกันนั่นก็คือบันทึกฉบับวันศุกร์ที่21กรกฎาคมและหลังจากนั้นก็จะเป็นบันทึกฉบับสุดท้ายที่แอนแฟรงค์มีโอกาสได้จรดปากกาเขียนนั่นก็คือวันที่1สิงหาคมแล้วก็จะตามด้วยบทส่งท้ายเพื่อให้เราได้มองเห็นชะตากรรมของแต่ละคนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเรื่องราวในบันทึกแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่านี่เป็นบันทึกที่เจ้าของไม่มีโอกาสได้ล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแต่บันทึกของเธอโดยเฉพาะบันทึกฉบับท้ายๆแอนเขียนถึงตัวเองเยอะเขียนถึงความรู้สึกนึกคิดการมองตัวเองการมองผู้อื่นการใคร่ครวญการวิเคราะห์พิจารณาถ้าเป็นคนที่รู้จักแอนแฟรงค์เป็นการส่วนตัวได้อ่านเรื่องราวในช่วงท้ายๆก็คงจะแทบน้ำตาร่วงเลยทีเดียวละค่ะสำหรับท่านที่ติดตามฟังมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็คงจะได้ถึงจุดสุดท้ายของเรื่องราวที่รอคอยว่าเนื้อหาสาระในบันทึกฉบับสุดท้ายของแอนแฟรงค์นั้นเธอเขียนถึงอะไรถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยค่ะวันศุกร์ที่21กรกฎาคม1944คิตตี้ที่รักในที่สุดฉันชักจะมีความหวังที่ดีขึ้นแล้วสิทุกสิ่งดำเนินไปด้วยดีดีจริงๆซะด้วยมีข่าววิเศษข่าวหนึ่งก็คือเกิดความพยายามที่จะลอบสังหารฮิตเลอร์คราวนี้ไม่ใช่ชาวยิวคอมมิวนิสต์หรือว่านายทุนอังกฤษหรอกนะแต่ว่าเป็นนายพลเยอรมันผู้มีความหยิ่งทรนงเต็มตัวคนหนึ่งมียศเป็นคาวช์แล้วก็เป็นหนุ่มซะด้วยชีวิตของผู้นำเยอรมันคนนี้รอดตายได้ก็ด้วยความกรุณาของสวรรค์แท้ๆเขาหนีรอดได้มีเพียงรอยขีดข่วนแล้วก็หนังไหม้พองเล็กน้อยเท่านั้นพวกนายพลและก็นายทหารที่อยู่กับเขานั้นล้วนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายกันเป็นส่วนมากหัวหน้าผู้ลอบสังหารนั้นถูกยิงแน่นอนนี่แสดงให้เห็นว่านายทหารทั้งหลายเอื้อมสงครามกันมากและก็อยากจะเห็นฮิตเลอร์สูญอำนาจดิ่งลงก้นเหวลึกวัตถุประสงค์ของพวกเขาก็คือเมื่อกำจัดฮิตเลอร์ได้แล้วจะแต่งตั้งผู้เผด็จการทหารที่สนใจจะทำสันติภาพกับฝ่ายพันธมิตรและตั้งใจจะสะสมอาวุธและกำลังทหารไว้เริ่มสงครามอีกครั้งในประมาณไม่กี่สิบปีข้างหน้าบางทีสวรรค์อาจรีรอไว้โดยมีเจตจำนงยังไม่ให้ฮิตเลอร์ดับสิ้นไปเสียขนาดนี้เพราะจะทำให้พวกเยอรมันผู้คิดว่าตัวเองวิเศษนี้เข็นฆ่ากันเองทำให้สภาพของเยอรมันอ่อนแอสั่นคลอนขนาดหนักทำให้งานของรัสเซียและอังกฤษเบาลงและเขาก็จะสามารถสร้างเมืองใหม่ได้เร็วขึ้นแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ไกลถึงเพียงนั้นฉันเองไม่อยากวาดภาพเหตุการณ์อันแสนวิเศษไว้ล่วงหน้าไกลเกินไปแต่เธอคงสังเกตได้แล้วว่าเรื่องต่างๆที่กล่าวนี้จะต้องเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแน่และฉันกำลังอยู่ในอารมณ์ของความจริงไม่ใช่ความเพ้อฝันฉันไม่ได้พร่ำเพ้อถึงอุดมคติอันสูงส่งอะไรยิ่งไปกว่านี้หรอกนะเห
ิตเลอร์ประกาศแก่ประชาชนผู้ซื่อสัตย์และจงรักต่อเขาว่านับแต่นี้ไปทุกคนในกองทัพจะต้องเชื่อฟังเกสตาโปตำรวจลับเยอรมันระบบนาซีแล้วก็กล่าวว่าถ้าทหารคนใดรู้ว่าผู้บังคับบัญชาของตนมีส่วนพัวพันในแผนสังหารชีวิตฮิตเลอร์แล้วก็ให้ยิงผู้บังคับบัญชาผู้นั้นได้ณที่นั้นทันทีโดยเขาไม่ต้องขึ้นศาลทหารคิดดูสิคิตตี้คงสนุกพิลึกถ้าพลทหารจอนนี่เกิดเจ็บเท้าระหว่างเดินทัพนานๆและบ่นรำพันเรื่องเจ็บเท้าแล้วก็ถูกนายทหารผู้บังคับบัญชาดุเอาแล้วถ้าจอนนี่โกรธคว้าปืนขึ้นมาและร้องดังๆว่าท่านต้องการสังหารท่านผู้นำฮิตเลอร์ใช่ไหมว่าแล้วก็ลั่นไกปั้งและพูดว่านี่ไงรางวัลที่ท่านได้รับแล้วชีวิตของผู้บังคับบัญชาผู้กล้าดุพลทหารจอนนี่ก็จะดับลงชั่วนิรันดร์เป็นอันว่าเมื่อนายทหารคนใดพบว่าลูกน้องทำผิดหรือถ้าคิดจะลงโทษลูกน้องก็คงจะกลัวจนฉี่ราดรถกางเกงด้วยความหนักใจพลทหารก็จะเหิมเกริมกล้าพูดแล้วก็ทำสิ่งที่เกินควรคิตตี้เธอเข้าใจที่ฉันหมายความไหมหรือว่าฉันกระโดดมากจากเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งแต่ก็ช่วยไม่ได้โปรดให้อภัยด้วยเพราะเพียงวาดภาพว่าฉันอาจได้ไปนั่งเรียนหนังสือที่ม้านั่งในโรงเรียนก็ทำให้ใจของฉันพองโตด้วยความเบิกบานวันนี้จึงเขียนเรื่องให้รัดกุมแนบเนียนไม่ได้แอนเอ๋ยนี่ฉันเพิ่งจะบอกเธอหยกๆว่าฉันไม่อยากหวังอะไรไกลนักไม่ใช่หรอขอโทษทีนะพวกที่นี่เขาให้สมญานามฉันว่าแม่จอมขัดแย้งน่ะเห็นจะจริงเห็นภาพเลยทีเดียวนะคะภาพของฮิตเลอร์ภาพของความปั่นป่วนในกองทัพนาซีเยอรมันในขณะนั้นนะคะจากนั้นแอนก็ว่างเว้นบันทึกไปหลายวันค่ะจนกระทั่งวันอังคารที่1สิงหาคม1944แอนก็บันทึกอีกครั้งโดยที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้คิดได้เขียนได้คุยกับคิตตี้ของเธอคิตตี้ที่รักฉันจบจดหมายฉบับที่แล้วด้วยคำว่าแม่จอมขัดแย้งฉันจะขอขึ้นต้นจดหมายฉบับนี้ด้วยถ้อยคำเดียวกันคำว่าขัดแย้งมิได้มีความหมายตามตัวเพียงอย่างเดียวนะแต่มีสองความหมายคือขัดแย้งภายนอกกับขัดแย้งภายในความหมายแรกของคำว่าขัดแย้งหมายถึงไม่ยอมจำนนไม่ยอมตามอะไรง่ายๆเป็นคนรู้ดีที่สุดนั่นก็คือลักษณะนิสัยไม่ดีของฉันซึ่งทุกคนรู้จักดีส่วนความหมายที่สองนั้นคือความขัดแย้งในใจตัวเองไม่มีใครรู้และเข้าใจตัวฉันเป็นความลับเฉพาะตัวของฉันผู้เดียวอันนี้คมมากๆเลยทีเดียวนะคะกับประเด็นความขัดแย้งความขัดแย้งของมนุษย์ก็มีอยู่แค่นี้นะคะไม่ขัดแย้งกับคนอื่นก็ขัดแย้งกับตัวเองอันฟรังค์มองเห็นประเด็นนี้ตั้งแต่อายุ15ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคะยิ่งอ่านก็ยิ่งเสียดายว่าถ้าอ่านแฟรงค์มีโอกาสเติบโตตามปกติและได้เป็นนักเขียนเธอคงจะผลิตงานดีๆออกมาให้เราได้อ่านอีกเยอะเลยทีเดียวเชียวจากนั้นแอนแฟรงค์ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเธอเป็นคนที่มีสองบุคลิกในตัวครึ่งหนึ่งเป็นแอนที่ร่าเริงแจ่มใสทะเล่นเอะอะชอบเล่นหัวยั่วเย้าเห็นอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องขำขันสนุกสนานน่าหัวเราะไปหมดเป็นคนที่ไม่จริงจังกับอะไรแต่ว่าแอนครึ่งหลังเป็นคนที่ลึกซึ้งสุขุมรู้ผิดชอบชั่วดีนี่คือการมองตัวเองของแอนแฟรงค์นะคะลองมาฟังจากถ้อยคำของเธอเองดีกว่าค่ะคิตตี้ฉันได้เคยเล่าให้เธอฟังมาก่อนแล้วว่าฉันเป็นคนที่มีสองบุคลิกในตัวครึ่งหนึ่งเป็นแอนที่ร่าเริงแจ่มใสทะเล่นเอะอะชอบเล่นหัวยั่วเย้าแล้วก็เห็นอะไรเป็นเรื่องขำขันสนุกน่าหัวเราะฉันถือทุกเรื่องเป็นเรื่องเล็กไม่จริงจังกับเรื่องใดๆรวมทั้งไม่ถือเรื่องการเฟลิร์ตกับผู้ชายจูบกอดหรือพูดจาคึกขนองแผลงแอนด้านนี้ใจ
จะแสดงให้ปรากฏอยู่เสมอและคอยกรบแอนอีกครึ่งหนึ่งไม่ให้โผล่ออกมาแอนครึ่งหลังเป็นด้านที่มีคุณสมบัติดีกว่าลึกซึ้งกว่าบริสุทธิ์กว่าสุขุมกว่าแล้วก็รู้ผิดชอบชั่วดีแต่แอนครึ่งแรกมักจะบดบังผลักสายแอนครึ่งหลังเสมอไม่มีใครเข้าใจและรู้ถึงด้านดีของแอนที่แฝงอยู่ภายในดังนั้นคนทั้งหลายจึงคิดว่าแอนน่ะเป็นคนไม่ได้เรื่องไม่รู้จักทุกข์ร้อนไม่มีหัวคิดและสติปัญญานั่นแหละคือภาพที่เขามองฉันฉันมักจะทำเป็นตัวตลกให้คนปวดเสียนเวียนหัวเล่นถ้าจะเปรียบก็เหมือนภาพยนตร์รักซึ่งเหมาะสำหรับให้คนที่อ่อนไหวดูเป็นการเปลี่ยนอารมณ์และสนุกสนานพักหนึ่งแล้วในไม่ช้าก็ลืมเรื่องหมดมันก็ไม่เลวแต่ก็ไม่ดีด้านบุคลิกที่ไม่เอาไหนของฉันนั้นมักจะไวแล้วก็มีมากกว่าด้านดีดังนั้นมันจึงเป็นฝ่ายชนะเสมอเธอไม่รู้ว่าบ่อยครั้งขนาดไหนที่ฉันพยายามผลักแอนคนไม่ดีให้ออกไปซะอยากจะซ่อนเร้นไม่ให้ใครเห็นแต่ก็ไม่สำเร็จไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันกลัวว่าทุกคนที่รู้จักฉันดังที่ปรากฏแก่สายตาของเขาพบว่าฉันมีอีกบุคลิกหนึ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ดีกว่าฉันกลัวเขาจะเห็นว่าฉันเสแสร้งเขาจะหัวเราะเยาะและคิดว่าฉันเป็นคนหน้าขันเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวและไม่ถือว่าด้านดีของฉันนั้นเป็นจริงแต่เสแสร้งแต่งขึ้นฉันเคยชินกับการที่ถูกคนหาว่าเป็นแอนผู้ฉาบฉวยไม่เอาอะไรจริงจนทนได้เสียแล้วบางครั้งถ้าฉันบังคับแอนคนดีให้ออกเวทีแทนสัก15นาทีเพียงเริ่มแสดงเท่านั้นเธอก็หดหัวและปล่อยให้แอนอีกเบอร์นึงกลับแสดงต่อตามเดิมกว่าจะตระหนักว่าอะไรเป็นอะไรแอนเบอร์2ก็จะหายตัวไปเสียแล้วดังนั้นแอนคนดีเกือบจะไม่ปรากฏตัวเลยในหมู่คณะและสังคมแต่ปรากฏตัวเต็มที่ตอนอยู่ลำพังคนเดียวเท่านั้นฉันรู้ตัวดีว่าฉันอยากเป็นแอนคนไหนและรู้ด้วยว่าต้องทำอย่างไรแต่อนิจจาฉันชอบเก็บแอนเบอร์2ไว้สำหรับตัวเองด้วยเหตุนี้แหละฉันจึงมักพูดว่าฉันมีสันดานภายในที่เป็นสุขแต่ทำไมคนอื่นเขาจึงคิดว่าฉันมีอาการเป็นสุขภายนอกอันที่จริงภายในนั้นฉันมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีซึ่งแอนครึ่งดีเป็นผู้นำทางแต่ภายนอกที่ฉันแสดงออกนั้นกลายเป็นแพะน้อยผู้ถูกปล่อยให้ซุกซนคึกขนองกระเจิดกระเจิงไปตามเรื่องให้เป็นที่ตลกของคนอื่นหลังที่ฉันได้บอกเธอแล้วคิตตี้ว่าฉันไม่เคยเอื้อนเอ่ยถึงความรู้สึกแท้จริงของฉันไม่ว่าเรื่องใดให้ใครฟังเลยด้วยเหตุนี้ฉันจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นคนคลั่งผู้ชายชอบเฟลิร์ตเป็นคนรู้ดีไปเสียทุกอย่างเป็นนักอ่านนวนิยายรักแอนเบอร์หนึ่งผู้คึกขนองก็จะหัวเราะคำกล่าวหาเหล่านี้แล้วก็โต้ตอบไปอย่างทะลึ่งทะเล้นยักไหล่อย่างไม่แยแสประหนึ่งไม่ใส่ใจแต่โถเอ้ยแอนเบอร์สองนั้นมีปฏิกิริยาตรงกันข้ามพูดตรงๆนะฉันยอมรับว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นทำให้ฉันไม่สบายใจเลยและฉันพยายามอย่างหนักที่จะแก้ไขพยายามต่อสู้กับศัตรูคืออีกครึ่งหนึ่งของตัวเองที่มีอำนาจเหนือกว่าเสียงสะอื้นภายในบอกฉันว่าแอนเธอน่ะเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆนั่นแหละเธอเป็นคนชอบโทษคนอื่นเธอน่ะทำท่าปึ่งขี้ดูถูกอารมณ์ร้อนขี้ฉุนโกรธคนเขาไม่ชอบเพราะเธอไม่ฟังความคิดเห็นของอีกซีกหนึ่งที่ดีของเธอฉันน่ะอยากจะเชื่อฟังจะตายไปแต่ทำไม่ได้เพราะไม่บังเกิดผลลองฉันทำตัวเงียบเรียบร้อยและเคร่งขรึมทุกคนก็จะกลับไปคิดว่าเป็นตลกเรื่องใหม่ที่ฉันกำลังแสดงฉันก็เลยต้องเลิกเงียบขรึมและกลับมากระโดดโลดเต้นคึกขนองตามเดิมส่วนครอบครัวของฉันนั้นไม่ได้คิดเหมือนที่คนอื่นคิดหรอกนะเขาจะคิดว่าฉันไม่สบายแล้วก็บังคับให้ฉันกินยาแก้ปวดศีรษะหรือยาระงับประสาทถามว่าอุณหภูมิขึ้นหรือเปล่าท้องผูกหรือเปล่าแล้วก็วิจารณ์ว่าฉันคงจะกำลังอารมณ์ไม่สู้ดีซึ่งฉันก็จะทนไม่ได้อีกเพราะถ้าฉันถูกเฝ้ามองหรือมีคนสนใจมากๆฉันก็จะเริ่มโกรธไม่มีความสุข
ในที่สุดฉันก็จะต้องเปิดหัวใจเอาด้านไม่ดีออกมาแสดงแล้วก็เอาส่วนที่สงบดีเข้าซ่อนไว้ในกระดองอีกแล้วก็พยายามคิดหาหนทางต่อไปที่จะให้เป็นดังที่ฉันอยากเป็นในสิ่งที่จะเป็นได้ถ้าในโลกนี้ไม่มีใครอื่นร่วมอยู่ด้วยบันทึกของแอนฟรังค์จบลงเพียงเท่านี้ค่ะช่วงหน้ามาฟังบทส่งท้ายกับชะตากรรมของสมาชิกในที่ซ่อนลับแต่ละคนค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่สองของตอนอวสานบันทึกลับของแอนฟรังค์ฟังมาจนถึงตอนนี้รู้สึกยังไงกันบ้างคะนี่เป็นเรื่องยาวอีกเรื่องหนึ่งทีเดียวที่เคยเล่าในรายการห้องสมุดหลังใหม่23ตอนด้วยกันค่ะคือปกติเวลาที่เราอ่านนวนิยายหรือว่าเรื่องเล่าชีวิตคนตอนจบก็มักจะต้องแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมคะหรือไม่ก็ต้องจบแบบสมเหตุสมผลรักษาน้ำใจผู้อ่านนิดนึงอ่ะอย่าให้รู้สึกเศร้าจนเกินไปอย่าให้สิ้นหวังจนเกินไปถ้าเป็นเรื่องแต่งผู้เขียนก็คงต้องนึกประมาณนั้นล่ะค่ะแต่นี่คือเรื่องจริงนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงท้ายๆมีหลายครั้งที่แอนแฟรงค์ได้พูดถึงชะตากรรมพูดถึงอนาคตถึงแม้ว่าเธอจะมีความหวังแต่ก็ชักจะไม่กล้าหวังไม่กล้าหวังว่าจะมีโอกาสได้กลับไปนั่งมานั่งเพื่อเรียนหนังสือที่โรงเรียนอีกไม่กล้าหวังว่าเหตุการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติและเธอจะมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตปกติกับเพื่อนๆและขณะเดียวกันบางทีเธอก็รู้สึกว่าอีกไม่นานคงจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเป็นแน่และเธอก็อยากให้เกิดด้วยนะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะดีหรือร้ายคือคงจะอารมณ์เหมือนกับปี54ที่หลายคนลุ้นว่าบ้านจะถูกน้ำท่วมหรือเปล่าในที่สุดพอท่วมสบายใจเพราะรู้ว่าจะต้องจัดการมันยังไงการรอคอยโดยเฉพาะการรอคอยด้วยความกลัวบางทีก็โหดร้ายจนกระทั่งหลายคนเนี่ยอยากจะเผชิญหน้าสิ่งที่ตัวเองกลัวให้รู้แล้วรู้รอดจะได้รู้ว่ามันน่ากลัวอย่างที่คิดหรือเปล่าดิฉันก็อาจจะเปรียบเทียบเกินไปนะน้ำท่วมนี่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่การรอคอยชะตากรรมแบบนี้รสชาติคงสุดที่จะบรรยายละค่ะน่าจะร้ายแรงยิ่งกว่าการรอคอยหรือว่าการลุ้นว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมใช่ไหมคะเพราะนี่คือการรอคอยว่าตกลงเราจะรอดหรือไม่รอดต่างหากและในที่สุดค่ะที่ซ่อนลับก็ถูกค้นพบจริงๆไปฟังกันเลยนะคะไปฟังกับบทส่งท้ายกับเรื่องราวต่อจากบันทึกของแอนแฟรงค์ว่าสมาชิกในที่ซ่อนลับทั้ง8คนแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างมีใครรอดชีวิตบ้างหรือไม่อย่างไรบทส่งท้ายเช้าวันที่4สิงหาคมปีคริสต์ศักราช1944 3วันหลังจากที่แอนแฟรงค์เขียนบันทึกฉบับสุดท้ายเวลาระหว่าง 10:00 นถึง 10:30 นมีรถยนต์คันหนึ่งมาหยุดณบ้านเลขที่263ถนนพรินเซนกรักส์อัมสเตอร์ดัม10ตำรวจเอกคาร์ลโยเซฟซินเบอร์บราวเออร์แห่งหน่วยราชการลับในชุดเครื่องแบบพร้อมตำรวจหน่วยสวัสดิกะนาซีอีกอย่างน้อย3คนสวมชุดพลเรือนแต่มีอาวุธครบก้าวออกมาจากรถกลุ่มคนดังกล่าวได้จับกลุ่มคณะ8คนที่ซ่อนอยู่ในที่ซ่อนลับรวมถึงผู้ให้ความช่วยเหลืออีก2คนคื
ือวิกเตอร์คูเกอร์และโจฮันเนสคายแมนแต่ไม่ได้จับเมียฟและเบฟเพราะว่าสองคนหนีเล็ดลอดออกไปได้ตำรวจเหล่านี้ยังได้ฉกฉวยเอาสิ่งมีค่าและเงินทั้งหมดซึ่งหาได้ในที่ซ่อนไปจนเกลี้ยงค่ะคุณคูเกอร์กับคายแมนผู้ช่วยเหลือถูกนำตัวไปยังคุกในอัมสเตอร์ดัมวันที่11กันยายนทั้งสองถูกย้ายโดยไม่มีการไต่สวนย้ายไปยังค่ายในอาร์แมฟูดฮอลแลนด์เนื่องจากคุณคลายแมนมีสุขภาพไม่ค่อยดีทรุดโทรมมากจึงได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่18กันยายนโจฮันเนสคลายแมนอยู่ในอัมสเตอร์ดัมจนถึงแก่กรรมในปีคริสต์ศักราช1959ส่วนวิกเตอร์คูเกอร์หนีจากที่คุมขังได้เมื่อวันที่28มีนาคม1945ขณะถูกส่งตัวพร้อมเพื่อนนักโทษไปเป็นกรรมกรทำงานหนักในเยอรมันเขาหนีไปอยู่ในแคนาดาในปี1945และถึงแก่กรรมที่นั่นที่เมืองโตเรนโตเมื่อปี1989ส่วนเบฟหรืออริสเปตวอสคุยเสียชีวิตที่อัมสเตอร์ดัมในปี1983ส่วนเมียฟยังมีชีวิตอยู่ในอัมสเตอร์ดัมฉบับที่ดิฉันมีอยู่เนี่ยเป็นฉบับที่พิมพ์เมื่อปี2543ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เมียยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผ่านมา13ปีแล้วนะคะทีนี้สมาชิกในที่ซ่อนลับทั้ง8คนเป็นยังไงกันบ้างในบทส่งท้ายบอกว่าในวันที่ถูกจับกุมพวกผู้หลบซ่อนทั้ง8คนในที่ซ่อนลับถูกส่งตัวไปยังคุกในอัมสเตอร์ดัมแล้วย้ายไปยังค่ายเวสเทอร์เบิร์กซึ่งเป็นค่ายกักขังชั่วคราวอยู่ทางเหนือของฮอลแลนด์ในวันที่3กันยายนพวกเขาถูกย้ายจากค่ายเวสเทอร์เบิร์กไปยังค่ายอัลชวิทในโปแลนด์ตามหลักฐานของออโต้แฟรงค์นายวานดานถูกสังหารโดยการส่งตัวเข้าเตาแก๊สที่ค่ายอัลชวิทเมื่อเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนปี1944ก็คือปีนั้นนั่นเองนะคะคือถูกจับได้ไม่นานอยู่ได้ไม่กี่เดือนก็ถูกส่งตัวเข้าเตาเผาแล้วก็น่าเสียดายค่ะหลังจากที่นายวานดานถูกสังหารโดยส่งตัวเข้าเตาเผาเตาดังกล่าวก็ถูกรื้อคือถ้าเกิดว่าอยู่ต่อมาได้อีกสักนิดนึงเนี่ยก็มีโอกาสจะรอดนะคะน่าเสียดายจริงๆส่วนนางวานดานถูกย้ายจากค่ายอัลชวิทไปยังแบเกิลเบลเซนจากที่นั่นก็ถูกย้ายต่อไปยังบุคเคนวันแล้วก็ต่อไปยังค่ายเทเรเชียนสตัดเมื่อวันที่9เมษายน1945แล้วก็ดูเหมือนจะถูกย้ายไปยังค่ายกักกันอีกแห่งหนึ่งนางวานดานเสียชีวิตแล้วเช่นกันนะคะแต่ไม่ปรากฏวันเดือนปีคือกรณีของนายวานดานเนี่ยพ่อของแอนแฟรงค์ยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วแน่นอนชัดเจนว่าถูกเผาในเตาแก๊สส่วนนางวานดานถูกแยกจากสามีแล้วก็ถูกส่งตัวไปยังหลายที่นะคะย้ายไปเรื่อยเสียชีวิตแล้วแต่ไม่รู้ว่าเสียชีวิตเมื่อไหร่อย่างไรส่วนปีเตอร์วานดานค่ะปีเตอร์วานดานผู้ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนรักของแอนแฟรงค์เป็นรักแรกและก็รักเดียวของเธอเนี่ยนะคะเขาถูกบังคับให้ร่วมเดินแถวสู่ความตายเมื่อวันที่16มกราคมปี1945จากค่ายอัลชวิทไปยังค่ายเมาเทาเซนในออสเตรียปีเตอร์วานดานเสียชีวิตที่นั่น
เมื่อวันที่5พฤษภาคมปี1945ก็คือปีถัดมาแล้วก็น่าเสียดายอีกเช่นกันว่าเขาเสียชีวิตก่อนที่ค่ายนี้จะได้รับการปลดปล่อยเพียงแค่3วันเท่านั้นเองคือถ้าปีเตอร์วานดานอยู่ต่ออีก3วันเขาก็จะรอดและได้รับอิสรภาพค่ะน่าเสียดายจริงๆนะคะอีก3วันคล้ายๆกับพ่อของเขาส่วนหมอดูเซลหรือฟริตเฟเฟอร์หรืออัลเฟรดเสียชีวิตในวันที่20ธันวาคมปี1944ก็คือปีเดียวกับที่ถูกจับนั่นแหละค่ะเสียชีวิตที่ค่ายกักกันนิวเอ็นกัมเม่โดยถูกย้ายมาจากค่ายบุคเคนวันหรือว่าค่ายซัสเซนเฮาเซนไม่ปรากฏแน่ชัดนะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้แต่ว่าเสียชีวิตในวันที่20ธันวาคมปีนั้นนะคะคือหลังจากถูกจับก็อยู่ต่อมาได้อีกประมาณ 4-5 เดือนก็ตายทีนี้มาถึงครอบครัวของแอนแฟรงค์กันบ้างค่ะอีดิธ แฟรงค์หรือว่าแม่ของแอนเสียชีวิตในค่ายอัลชวิตนะคะเมื่อวันที่6มกราคมปี1945ก็คือปีถัดมาเสียชีวิตเพราะขาดอาหารค่ะส่วนมาร์กอสและแอนแฟรงค์สองพี่น้องถูกย้ายจากค่ายอัลชวิตเมื่อปลายเดือนตุลาคมไปค่ายแบกเกิลเบลเซนซึ่งเป็นค่ายกักกันใกล้เมืองฮันโนเฟอร์ในเยอรมนีเป็นเวลาเดียวกับที่เกิดโรคไทฟอยด์ระบาดขึ้นนะคะคือมีไทฟอยด์ระบาดแล้วก็เป็นช่วงอากาศหนาวมีเรื่องของการขาดแคลนอาหารความสกปรกในค่ายแล้วก็การไม่ถูกสุขลักษณะหลายอย่างนักโทษล้มตายนับพันคนรวมทั้งมาร์กอสด้วยและหลังจากมาร์กอสเสียชีวิตได้ไม่กี่วันแอนก็เสียชีวิตตามไปด้วยโรคเดียวกันเข้าใจว่าคงจะเสียชีวิตตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นมีนาคมปี1945และเข้าใจว่าร่างของเด็กสาวทั้งสองจะถูกทิ้งรวมลงในหลุมฝังศพหมู่ค่ายนี้ถูกปลดปล่อยโดยกองทัพอังกฤษเมื่อวันที่12เมษายนปี1945คือในกรณีของแอนแฟรงค์กับมาร์กอสถ้าทั้งคู่ไม่ป่วยด้วยโรคไทฟอยด์ตายแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวอีกประมาณเดือนเสร็จๆทั้งคู่ก็จะรอดค่ะส่วนพ่อคือออตโตแฟรงค์เป็นผู้หลบซ่อนเพียงคนเดียวในจำนวน8คนจากที่ซ่อนลับซึ่งมีชีวิตรอดมาได้จากค่ายกักกันค่ะเขาถูกส่งตัวกลับไปยังอัมสเตอร์ดัมเดินทางผ่านเมืองโอเดสซาและมาเซยถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันที่3มิถุนายนปี1945แล้วก็อยู่ที่นั่นจนถึงปี1953ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองบาเซิลในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งที่นั่นน้องสาวของเขาและครอบครัวของเธอกับน้องชายอีกคนหนึ่งพำนักอยู่ต่อมาออโต้แฟรงค์แต่งงานใหม่กับเอลฟริดมาโควิสกีริงเกอร์จากเวียนนาผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเฉลยที่รอดชีวิตจากค่ายกักกันอัลชวิตเช่นกันนะคะโดยเธอสูญเสียสามีแล้วก็ลูกชายที่เมาท์เทาเซนออโต้แฟรงค์พ่อของแอนพำนักอยู่ที่เบียร์เฟลเดนนอกเมืองบาเซิลสำหรับชีวิตที่เหลือเขาอุทิศให้แก่งานบันทึกของแอนแฟรงค์อุทิศให้กับการเผยแพร่
บันทึกลับของแอนแฟรงค์เพื่อเสนอสู่คนทั่วโลกออโตแฟรงค์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่19สิงหาคมปีคริสต์ศักราช1980ในบันทึกของผู้แปลคุณสังวรไกรเลิกมีข้อมูลเกี่ยวกับค่ายกักกันหรือค่ายสังหารของเยอรมันเนี่ยนะคะบอกว่ามีอยู่หลายค่ายทั้งในเยอรมันและประเทศต่างๆที่เยอรมันยึดครองค่ายอัลชวิตซ์น่าจะเป็นค่ายที่คุณฟังเคยได้ยินชื่อบ่อยที่สุดนะคะคุ้นหูค่ะเพราะว่ามีการสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะสำหรับค่ายนี้ค่ายอัลชวิตซ์เป็นค่ายกักกันใหญ่ที่สุดแล้วก็โหดที่สุดด้วยมั้งคะพวกนักโทษจะถูกโกนศีรษะและให้ทำงานหนักวันละ12ชั่วโมงที่นี่จะมีผู้คุมที่เป็นอาชญากรเหี้ยมโหดซึ่งนาซีเลือกมาใช้คุมนักโทษนักโทษก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นคนปกติธรรมดาโดยทั่วไปนะคะเป็นศาสตราจารย์เป็นนักธุรกิจเป็นคนทำงานในตำแหน่งสูงๆทุกคนเป็นนักโทษเพียงเพราะเป็นชาวยิวกลางคืนนักโทษเหล่านี้จะถูกขังนอนในห้องที่เบียดกันแน่นขนาดมองออกไปทางหน้าต่างจะเห็นท้องฟ้าที่แดงฉานด้วยแสงไฟของเตาเผามนุษย์ซึ่งดำเนินไปไม่รู้หยุดค่ายกักกันอัลชวิตซ์มีระเบียบเข้มงวดมากขานชื่อนักโทษทุกวันอาหารคุณภาพเลวมากใครที่ตายตอนกลางคืนจะถูกนำศพออกมาแต่เช้ามืดคนป่วยจะถูกนำตัวออกไปและไม่เคยกลับมาอีกผู้ถูกฆ่าตายด้วยแก๊สจะไม่มีโอกาสร้องเพราะว่ามันเร็วมากเตาเผาพ่นควันอยู่ตลอดเวลาคนที่เคยอยู่ค่ายกักกันพร้อมแอนแต่โชคดีหนีรอดมาได้เล่าว่าแอนถือว่าโชคดีที่ไม่ถูกทารุณมากผมเห็นเธอร้องไห้ขณะมองดูหญิงยิปซีกลุ่มหนึ่งร่างเปลือยเปล่ากำลังถูกต้อนเข้าสู่เตาแก๊สและอีกครั้งเธอร้องไห้เมื่อเห็นเด็กฮังการีอยืนเข้าแถวตากฝนครึ่งวันหน้าเตาแก๊สเพราะเตาไม่ว่างจึงต้องยืนรอคิวที่พวกตนกำลังจะต้องเข้าไปจบชีวิตแอนเอาข้อศอกกระทุ้งผมและร้องไห้พรางพูดว่าดูสิดูตาพวกเขาสิที่ค่ายกักกันแบกเกิลเบลเซนที่แอนถูกย้ายมาตอนสุดท้ายเธอได้พบลีกรูเซนเพื่อนรักซึ่งเธอฝันถึงเสมอลีเล่าถึงคืนที่มีคนพาแอนมาพบเธอว่าฉันหนาวสั่นคอยแอนอยู่ในความมืดสลัวรู้สึกนานแสนนานแล้วฉันก็ได้ยินเสียงใสพูดว่าลีลีเหรอเธออยู่ที่ไหนลีจำเสียงแอนได้ทันทีทั้งสองได้พบกันดังใจปรารถนาแอนเห็นลีสู้ผอมเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งตาลึกโหลทั้งสองร่ำไห้จะเข้าไปกอดรัดให้สมใจที่คิดถึงก็ไม่ได้เพราะมีลวดหนามขดเป็นวงกั้นระหว่างเด็กทั้งสองผู้มีชะตากรรมเดียวกันเมื่อมาก็เสียชีวิตในค่ายแบ็กเกิลเบลเซนด้วยไทฟอยทุกคนปิดข่าวไม่ให้แอนรู้แต่ไม่กี่วันเธอก็เดาได้ว่ามาก็เสียชีวิตแล้วกำลังใจที่สะสมไว้อย่างแข็งแกร่งพังทลายลงเธอติดโรคไทฟอยด์และเสียชีวิตตามมาก็สไปในไม่กี่วันนั่นเองออโตแฟรงค์พ่อของแอนเป็นเพียงคนเดียวที่มีชีวิตรอดเมื่อได้รับบันทึกของลูกสาวที่เขียนไว้จากเมียฟเขาอ่านด้วยน้ำตานองหน้าเขาลอกบันทึกไว้เพียง 2-3 สำเนาสำหรับครอบครัวเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงลูกสาวต่อมาศาสตราจารย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัยดัตช์แห่งหนึ่งได้อ่านแล้วก็เห็นคุณค่าของบันทึกนี้
ก็เลยมาขอร้องให้ออโต้แฟรงค์พิมพ์เป็นเล่มเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เปิดเผยความโหดร้ายของสงครามและความหฤโหดของระบบนาซีที่เปิดเผยจากถ้อยคำของเด็กหญิงวัย15ปีซึ่งเริ่มเขียนบันทึกเมื่ออายุเพียง13ปีในที่สุดเมื่อบันทึกของแอนแฟรงค์ได้พิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปี1947ปรากฏว่าเป็นที่ประทับใจของประชาชนอย่างมากแล้วก็ได้พิมพ์อีกหลายครั้งหลายคราวตอนแรกมีเพียงภาษาดัตช์และเยอรมันจากนั้นก็เพิ่มเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสจนกระทั่งแปลเป็นภาษาต่างๆกว่า55ภาษาและสำหรับฉบับที่อ่านให้คุณได้ฟังนี้นะคะเป็นฉบับสมบูรณ์เรียบเรียงโดยออโต้แฟรงค์ร่วมกับเมอร์แจมเพรสเลอร์โดยมูลนิธิแอนแฟรงค์ถือเป็นฉบับที่ถูกต้องและสมบูรณ์ปัจจุบันนี้มูลนิธิแอนแฟรงค์ที่ตั้งขึ้นเพื่อเชิดชูแอนแฟรงค์และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่เยาวชนทุกประเทศทั่วโลกได้จัดตึกที่เคยเป็นสถานที่ซ่อนลับริมคลองเลียบถนนพรินเซนกรักส์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอัมสเตอร์ดัมซึ่งแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเป็นจำนวนมากมาชมสถานที่แห่งนี้ซึ่งยังคงอนุรักษ์ข้าวของเครื่องใช้ของแอนแฟรงค์ห้องที่เธออยู่แม้แต่ชักโครกที่เคยใช้รวมถึงรายละเอียดบางอย่างซึ่งปรากฏในหนังสือเล่มนี้ใครที่ไปเยือนอัมสเตอร์ดัมพลาดไม่ได้ค่ะโรงเรียนอนุบาลมอนเตสซอรีในอัมสเตอร์ดัมซึ่งแอนเคยเรียนในวัยเด็กปัจจุบันกลายเป็นโรงเรียนแอนแฟรงค์ยังมีอนุสรณ์สถานถึงแอนแฟรงค์หลายแห่งรวมทั้งในเยอรมันอิสราเอลและที่อื่นๆซึ่งมีความสัมพันธ์กับเธอบันทึกชิ้นนี้ได้รับยกย่องไปทั่วโลกว่าเป็นวรรณกรรมอมตะและนี่ก็คือบันทึกลับของแอนแฟรงค์บันทึกของสาวน้อยคนหนึ่งซึ่งใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเขียนอยากจะเป็นนักหนังสือพิมพ์และปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะตายไปแล้วและเธอก็ทำสำเร็จทุกอย่างแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ